ยอดบัญชีพญานาคลุงพลยันไม่แตกขอโทษอุ๊บหมอปลาเคลียร์ใจยอดเงินถล่มทลายจากกรณีอุ๊บวิริยะนักปั้นคนดังไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าขอตัดขาดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาบ้านกกอกจนเกิดกระแสดราม่าก่อนหมอปลาหรือมือปราบสัมภเวสีที่มีความสนิทสนมกับลุงพลเป็นคนกลางพร้อมเป็นกาวใจให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 63ว่าตนได้มีการพูดคุยกับลุงพลป้าแตนซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่ายดังนั้นตนจึงได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปพูดคุยกับพี่อุ๊บวิริยะซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจร่วมกันวันที่1 ธันวาคม 63เวลา18 นาฬิกาที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีหมอปลายังเปิดเผยกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลที่เกิดกระแสดราม่าว่าในวันที่1 ธันวาคม 63ตนได้ขอให้ลุงพลปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายแล้วส่วนตัวก็ยังรู้สึกสงสัยในกลุ่มคนที่ยื่นเรื่องต่อกรมสรรพากรทำไมถึงไม่ไปร้องดีเอสไอยืนยันว่าจะให้ลุงพลปิดบัญชีพร้อมทั้งชี้แจงและจัดทำรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนด้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าวันที่1 ธันวาคม 63หมอปลาก็ได้นัดหมายให้ไปเจอกับอุ๊บเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกันตนยืนยันว่าถ้าเจอกับพี่อุ๊บวิริยะแล้วพี่อุ๊บยังมีท่าทีแข็งตนในฐานะคนที่อายุน้อยกว่าก็ต้องแสดงความนอบน้อมหรือขอโทษเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและมีบรรยากาศที่ดีขึ้นส่วนกรณีเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคตนตั้งใจที่จะปิดบัญชีอยู่แล้วหากวันนี้ไม่ติดที่จะต้องเดินทางมาถ่ายเอ็มวีกับหมอปลาก็คงไปติดต่อที่ธนาคารแล้วขณะนี้ยังไม่มีการเบิกถอนออกมาและยังไม่ได้มีการจับต้องยอดเงินในบัญชีดังกล่าวขณะที่ป้าแตนได้เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารออมสินที่ใช้เป็นบัญชีเปิดรับบริจาคให้ดูโดยปรากฏตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา17 นาฬิกา 2 นาทีวันที่30 พฤศจิกายน 63ยอดอยู่ที่1,114,006.69 บาทด้านทนายโนบิทีมทนายลุงพลเปิดเผยว่าเบื้องต้นในฐานะทีมทนายได้เข้ามาตรวจสอบกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลซึ่งทราบเจตนาดีว่าต้องการที่จะให้คนร่วมบริจาคสมทบทุนและสร้างสิ่งที่เลื่อมใสแต่ในการกระทำอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเนื่องจากลุงพลเป็นบุคคลสาธารณะมีการโพสต์หรือเปิดรับบริจาคจะกลายเป็นถูกมองว่ามีการเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อลดปัญหาจึงปรึกษากันว่าวันที่1 ธันวาคม 63จะให้ลุงคนเดินทางไปปิดบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้เพื่อป้องกันกรณีมีคนร้องเรียนหรือตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี เฮียหมูบางรักซอย9คงภรรยาเปิดใจชีวิตคู่กว่า14 ปีเผยช่วงโควิดสุดลำบากตกงานขายสมบัติเก่าเกือบหมดตัวเฮียหมูบางรักซอย9ตลกรุ่นเก่าที่โด่งดังมาจากซิทคอมในตำนานอย่างบางรักซอย9ที่วันนี้ควงภรรยาสุอุดสวยนางธัญลักษณ์เผยการครองรักยาวนานกว่า14 ปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรพร้อมเผยจุดตกต่ำของชีวิตไร้งานไร้เงินตนต้องขายสมบัติเก่ากินเพื่อประทังชีวิตชื่อเฮียหมูจริงไหมเฮียหมู
ชื่อตอนเล่นซิทคอมเขาเรียกเฮียหมูแต่ก่อนตอนสมัยเล่นลิเกเขาเรียกไอ้เจ็ดเฉยเฉยสมเจตแล้วก็มาเล่นตลกอยู่กับนากล้วยเป็นจิ้งจกเชิญยิ้มตัวมันเล็กๆ เขาก็เลยเรียกจิ้งจกเชิญยิ้มได้มาอยู่กับนากล้วยนากล้วยชักกระนำมาก่อนมาเป็นเฮียหมูเป็นลิเกมาก่อนแล้วมาเป็นตลกเฮียหมูเป็นลิเกคือต้นตระกูลผมหอมหวนนาคสิริลิเกหอมหวนลิกรุ่นเก่าแก่เลยแม่เป็นหลานคนเล็กของหอมหวนนาคสิรินี่ก็เลยเป็นเหลนแล้วมาเล่นลิเกอยู่กับน้องชายนากล้วยพอดีนากล้วยเขาจะตั้งทีมก็เลยตั้งชื่อจิ้งจกเชิญยิ้มเมื่อก่อนก็เฟื่องฟูเป็นทั้งลิเกตลกเจ้าพ่อซิทคอมแต่เห็นว่าตอนนี้ลำบากเพราะโควิดเฮียหมูก็ซิทคอมบางรักเดือนหนึ่งเราก็ได้แล้วสิตอนแต่ตอนนี้มันไม่มีประจำรายจ่ายมันมากขึ้นแต่รายรับไม่มีมันก็เลยสภาพเป็นเช่นนี้นางตั้งแต่ปีใหม่มาจะปีหนึ่งเต็มๆลำบากขนาดไหนนางก็สุดๆเฮียหมูแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกไม่ถึงกับแกงลูกกินไม่ถึงขนาดนั้นแล้วให้กำลังใจกันยังไงบ้างนางเขาพยายามพูดว่าไม่ต้องเครียดคนอื่นเขาลำบากกว่าเราก็มีเฮียหมูส่วนมากเขาจะเครียดบ้านรถแล้วอะไรอีกวุ่นวายก็เลยเครียดเราก็เลยบอกอย่าไปเครียดเรามองคนที่แย่กว่าเราสิไปมองคนที่เขารวยกว่าเราเราก็ท้อตายสิภาระน้ำหมูตอนนี้มีอะไรบ้างเฮียหมูเยอะเอาที่หลักๆ ก่อนนะลูกเรียนโตขึ้นรายจ่ายก็มากขึ้นนางมีลูก4 คน2 คนจบแล้วเหลืออีก2 คนยังเล็กอยู่หมู่1กับป.0.5เฮียหมูก็มีบ้านรถบ้านก็กำลังดีๆเลยแล้วบางรักซอย9ก็มาทำอีกเที่ยวหนึ่งเราก็มาทำอีกเที่ยวหนึ่งแล้วแวบเดียวเอาอีกแล้วเรียบร้อยนอกจากการแสดงแล้วทำอะไรอีกบ้างเฮียหมูก็เล่นลิเกนานๆทีจะมีน้องๆก็ให้ค่าน้ำมันมาบ้างหักค่าน้ำมันเหลือสัก 2,000 ก็เหลือซื้อกับข้าวได้อีกหน่อยนะตอนนี้สถานการณ์ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างนางณตอนนี้ยังดีขึ้นมานิดนึงได้วางแผนไว้บางไหมว่าเราจะทำอย่างไรหลังจากนี้เฮียหมูเริ่มทำขนมข้าวต้มหลานมาช่วยกันอะไรที่ทำได้ให้มันเป็นเงินขึ้นมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีชั่วโมงนี้เอาไปก่อนเห็นบอกว่าบ้านรัฐบาลบอกให้หยุดผ่อนเพียหมูใช่ทั้งบ้านทั้งรถนางตอนนี้เลยมาแล้วค่าเริ่มผ่อนได้ 2-3 เดือนมีเงินผ่อนไหมนางก็พยายามเก็บของเก่าที่มีทยอยออกประมาณนี้เฮียหมูแต่ก่อนมีทองนางก็ทยอยเอาออกมาทยอยจนหมดจนไม่เหลือนะตอนนี้ทองไม่มีแล้วนางก็เหลืออยู่วงหนึ่งวงนั้นเป็นวงที่เราไม่กล้าทำอะไรเพราะเป็นวงแรกที่เขาซื้อให้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาไปจำไม่กล้าที่จะขายก็เลยเก็บไว้เห็นว่าขายไปทั้งหมดหลายสิบอยู่เฮียหมูใช่กลัวไหมว่าโควิดจะกลับมารอบ2นางกลัวเหมือนกันเห็นบอกว่าบางวันไปยืมเงินเพื่อนบ้านด้วยเฮียหมูใครเขาก็ทำกันยืมเขาบ่อยไหมเฮียหมูอย่าพูดคำว่าบ่อยเมื่อไหร่ให้เขาดีกว่าต้องขอขอบพระคุณมากเลยพี่ๆและผู้กำกับบางรักเอามา2 ก้อนแล้วยังไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเฮียหมูมีเมื่อไหร่ก็ค่อยทยอยจะไปเอาใหม่ก็ไม่กล้าแล้วไปยืมปลาแท่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ให้เขาบอกไม่ต้องมาใช้หรอกเขาพูดคำนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์รอบ 2แล้วกลางคืนเคยนอนกอดกันร้องไห้ไหมนางส่วนมากจะเป็นเราร้องไห้มากกว่าเขาก็พยายามจะปลอบใจทุกอย่างไม่ต้องคิดมองไปกว้างๆไปคนที่แบบเขาต่ำกว่าเราไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนเราดีนักหนาเรามีบ้านแต่เราก็มีหนี้มาพร้อมกันเฮียหมู
คือครอบครัวใหญ่นกรังใหญ่มันก็ต้องมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้องมีนกมาอยู่มันก็ต้องสร้างต้องทำแต่เราไม่ได้ไปปล้นไปฆ่าใครไม่ได้หนีไปไหนแต่ยังไม่มีให้รอหน่อยได้ไหมเคยแอบไปร้องไห้คนเดียวไหมเฮียหมูไม่นะผมคิดไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติคือเราไม่มีการเก็บสะสมตั้งแต่สมัยก่อนคือได้มาใช้ไปเพิ่งจะเริ่มทุกอย่างผันแปรหมดบอกจะเริ่มโควิดมาอีกมีเพื่อนรักเยอะพอเงินจะหมดก็มีคนโอนมาช่วยเฮียหมูก็มีพี่น้องๆบ้างเพื่อนบ้างจะเก็บเงินค่าตัวรายการนี้ไปทำอะไรนางไปจ่ายงวดรถเฮียหมูแล้วจังหวะพอดีเลยผมนับถือมากผมก็ยกมือไหว้บอกพระพิฆเนศว่าหมดแล้วนะพ่ออย่าให้อับอย่าให้จนนะแล้วทุกครั้งเวลาวันพระผมไหว้ผมก็ยกมือไหว้ไม่ได้ขออะไรมากพ่อมันจะหมดแล้วนะมันจะตันแล้วไม่กี่ชั่วโมงทางรายการโทรมาเลยบอกแม่รับไว้ก่อนอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วนาง14ปีปีหน้า15แล้วคือเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายตอนแรกเขาไม่ใช่สเปคเราไม่รู้เลยว่าเขาเล่นบังรักซอย9เห็นพี่นางแล้วปิ๊งเลยหรอเฮียหมูเห็นแล้วบอกว่าสวยดีบอกพี่เขาว่าชอบเขาก็บอกว่าถ้าชอบก็ขอเลยแล้วพี่นางไปตกหลุมรักเขาเมื่อไหร่นางพอได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันความดีของเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็เหมือนเดิมอุปสรรคของคู่นี้คือการมีลูกติดด้วยกันทั้งคู่เฮียหมูใช่ของพี่เป็นผู้หญิงนางเขาเป็นคนน่ารักทั้งคู่ทั้งลูกเขาแล้วลูกเราก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้ลูกเราก็รักเฮียหมูลูกเฮียหมูก็รักเราเขาก็จะเรียกแม่ตั้งแต่วันแรกของเราก็จะเรียกพ่อตั้งแต่วันแรกไม่เคยอิจฉากันวันแต่งเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่พออยู่เป็นครอบครัวแล้วทั้งคู่ก็มีลูกตัวเองสองคนลูกว่าไงบ้างเฮียหมูโอเคเด็กๆไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะโตขึ้นมานิดนึงแล้วสามารถที่จะช่วยแม่เลี้ยงน้องได้แล้วได้ข่าวว่ามีการซ่อนอะไรด้วยเฮียหมูซ่อนเงินแต่ไม่ได้อะไรมากมายนางเป็นหมื่นอันนะไม่มากบางทีบางงานเขาไปเขาจะมาบอกเรทเราอีกอย่างหนึ่งแต่เรารู้อยู่แล้วว่างานนี้ต้องได้เท่านี้แล้วเอาเงินมาให้เราเท่านี้มันไม่ใช่เลยแต่ไม่อยากจะพูดซึ่งเขาจะเอาไปซ่อนในรถเราก็เก็บหมดเขาก็พยายามพูดอ้อมๆเราก็บอกว่าไม่ต้องถามเก็บหมดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาที่บังแดดลงเงินร่วงลงมา 3,000 คลิปสัมภาษณ์เฮียหมูบังรักซอย 9